ปงปงชึ่งสนับสนุนโดย SKS สบายท้องสาลำไส้ใช้ SKS Capsule Detox ทุกวันก่อนนอนสนใจสั่งซื้อโทร0880224724ถึง25และ025541788ช่วยช่วยเลยเต็มที่ไปไหนไปดูแล้วที่เกิดปัญหานี้ไปนะฮะตอนนี้ก็เขาเรียกว่ามีการร้าวฉานเกิดขึ้นแล้วนะครับกระหลัดครับต้องคุยกับเนื้อแพรเนื้อแพรต้องการคุยกับกระหลัดคือว่าให้กระหลัดปากอะไรเยอะแยะนะหาให้กระหลัดเดี๋ยวเขาประมาณว่าให้แบบคือลดความนิสัยกระจายลงบ้างนะฮะเอาเราไปชมกันต่อดีกว่ามันจะเหตุการณ์เป็นไงฮะนอนหลับสิเนี่ยคุณแม่คุณแม่สวัสดีค่ะเชิญค่ะเรียกแม่ดีสิลูกแม่เดี๋ยวจะก่อนเกียดขึ้นเอาใหม่นั่งใหม่ดิลุกลุกขึ้นมานั่งใหม่ผู้หญิงบ้าเดินขึ้นมานั่งอยู่ดิมันเดินขึ้นนั่งอย่างเงี้ยเฮ้ยเราเป็นคนนั่งแบบสักนิดนึงเอาไหมคุณแม่ค่ะเชิญค่ะมันต้องอย่างนี้ไม่ใช่มาเดินนั่งถามปุ๊บก้อยเข้ามาด้วยก้อยไปนั่งดีได้ครับก็นั่งก็ได้ก็นั่งดีๆระวังโผล่นะก้อยนี่คุณแม่นานแล้วเนี่ยนวลฮะเนี่ยคุณแม่คุยกับลูกก่อนสิลูกพี่สะพ้ายเนี่ยคุณแม่หนูไม่ยอมอ่ะเนี่ยเรื่องคุณพิสุทธิ์เนี่ยกับนางสายน้ำผึ้งเนี่ยหนูอะไม่ชอบเลยอะก็ใจเย็นสิพิสุทธิ์จะไม่มีอะไรหรอกหนูไม่อยากใจเย็นหนูจะยังไม่ไหวหนูจะตกมาหลายทอบหลายรอบแล้วนะเป็นนางเอกนะลูกใช่นางเอกหนูก็มีชีวิตใจเหมือนกันมาแย่งผัวหนูหนูก็ไม่ยอมนะคุณแม่ผัวใครก็รักก็แบบเสียทองท่วมหัวไปเสียผัวให้ใครเอาทองมาสองบาทกูให้ไปเลยเนี่ยครับเนี่ยทองบาทเท่าไหร่แน่เดี๋ยวคุณฝากช่วงนี้ร้อนเหรอร้อนอ๋อที่เรื่องที่เอเบียมันไปทำร้านนวดนะใช่เดี๋ยวร้อนไอ้บีแล้วบีเป็นใครบีเป็นใครเมียกูจบไหมเนี่ยแม่หนูไม่ยอมเนี่ยจบคุยกันยังล่ะหนูคุยแล้วอ่ะแต่คุณหมอบอกว่ามันไม่มีอะไรอ่ะแต่ศัลยศัลยาผู้หญิงเนี่ยมันน่ะมองคุณหมอเนี่ยด้วยสายตาที่หวาดล้อมอยากจะเสียเนื้อเสียตัวมันก็ท้องมาด้วยมีลูกมาด้วยเนี่ยคุณแม่หนูไม่ยอมนะเนี่ยจะห้ามหนูห้ามเนี่ยบอกเธอเนี่ยเดี๋ยวขอนิดนึงขอนิดนึงให้หมอก้อยเขามีอะไรพูดได้ไหมหมอก้อยพูดสักหน่อยพูดเลยลูกพูดขาอะไรพูดอะไรมึงคอยห้ามคอยห้ามเลยมึงให้บอกใจเย็นใจเย็นนี่คุณแม่หนูไม่ยอมเนี่ยหนูจะต้องเอาเรื่องใจเย็นหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวบทไอ้ดีเขาคุณกั้งใจเย็นๆน้องนี่หนูไม่ยอมเพราะคุณแม่เนี่ยบอกว่าไม่ยอมกั้งอย่าใช้เสียงดังค่ะไม่ใช่ที่มันต้องเสียงดังรู้ไหมคุณแม่ไวเลสมันอยู่ตรงนี้แต่ซ่อมอยู่ตรงเนี้ยต้องพูดถึงดังหน่อยเสียงมันเข้าไม่ยอมหนูไม่ยอมใจเย็นๆลูกใจเย็นไม่ได้อย่าให้หนูขึ้นนี่ขึ้นมาปี๊ดแม่ผื่นกับมันปี๊ดนะแม่ไม่ดีคุณแม่เนี่ยแม่คงไม่ห้ามหนูเลยเหรอขอให้ใจเย็นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวหนูอ่ะเย็นเนี้ยหนูทำตัวเป็นคนใหม่ทำตัวเป็นเมียได้ดีดีมากจะไปทำกับข้าวให้สามีกินจริงป่ะนวลเฮ้ยกลับไปบอกเมียที่บ้านให้ทำกับข้าวให้กินด้วยนะไม่ทำไมอ่ะทำเมียทำแล้วแดกไม่ได้เลยเป็นภาษาพูดของคนภาษาต่างดาวไงเฮ้ยเนี่ยคุณหมอพิสุทธิ์มาตั้งกับทำคนใหม่นวลทำอะไรกินดีวะลืมทำอะไรกินดีเย็นนี้ผัดเผ็ดงูเห่าค่ะสามีต้องกับเสน่ห์ไปจังหวัดนี่ต้องดีเป็นท่านจะทำอะไรดีนะผัดเผ็ดงูเห่าแล้วงูอ่ะมีอ่ะจับมายังงูเป็นงูออร์แกนิกออร์แกนิกกินผักกินผักนี่อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ข้าวงูทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องเลยอ่ะเดี๋ยวพักกันไปพูดดีกว่าเดี๋ยวไปต่อครับเผ็ดงูเห่าก่อนคุณผู้ชมกันต่อครับก่อนไปขอเป็นนางฟ้าก่อนแม่เรื่องราวกำลังสนุกเลยนะครับแต่ตอนนี้พักกันก่อนติดตามชมต่อไปช่วงหน้าครับ